ไปที่นี่ครับโอเคคนหลาน13มา13 She's not very bright ไม่ลืมนะครับกลับบ้านที่ไหนจะไปเช่ารถแล้วก็ไปเที่ยวต่อโอเคค่ะเราจะได้บางทีอาจจะพาไปเดินป่าเล่นๆบางทีจะหาเห็ดหาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าครับได้ครับชอบครับถ้าชอบเป็นเห็ดป่าหรือว่าไปอย่าไปขายพวกเห็ดป่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีคือวันนี้ผมก็ขึ้นไปหาเห็ดป่าเดี๋ยวดอสวัสดีครับวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตท่องเที่ยวแบบอีโคกันที่ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับและนี่ก็คือที่พักของเราในทริปนี้ครับครับผมไกลเลยห้องพักนอนห้องนี้นะครับอันนี้ปั๊บชาร์จบ้านผมก็เพิ่งเปิดได้ปีตั้งแต่2ปีติดอ่ะเดี๋ยวก็คือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวดีก็เนี่ยคนแรกเลยเนี่ยของปีอ่ะ นักเที่ยวคนแรกมีห้องร้านอยู่ตรงนี้นะครับแนะนำที่พักกันเรียบร้อยแล้วก่อนจะไปเที่ยวพี่ตั้มไกด์ของเราจะพาไปไหว้ศาลพ่อปู่หลวงนครชุมกันก่อนครับพระปู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นผู้นำหมู่บ้านคนแรกๆของหมู่บ้านที่พาคนมาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็จะยกย่องให้ว่าเป็นเจ้าปู่เป็นคนที่บุกเบิกในชุมชนตำนานนึงเขาก็บอกว่าเป็นน้องชายของพ่อขุนศรีนราธิตซึ่งเป็นปฐมบรมกษัตริย์ของราชวงศ์พะล่วงเราขอพรได้ครับคือถ้าหากว่าเราใครผ่านไปผ่านมาแล้วเนี่ยอย่างแขกไปใครมาเนี่ยเราต้องพาเขามาหาเจ้าปู่ก่อนบอกว่าให้เจ้าปู่รับรู้ว่ามีคนต่างถิ่นเข้ามาในหมู่บ้านเรานะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ให้ท่านช่วยปกปักรักษาเราจะได้ช่วยดูแลเราเหมือนกับว่าเรามาอาศัยเขาอยู่1วัน2วันหรืออะไรก็ช่างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มาบอกเขาแวะไหว้ศาลพ่อปู่หลวงนครชุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลเรียบร้อยแล้วพี่ตั้มไกด์ของเราก็จะพาไปดูของดีที่โจ๊กเกอร์รอคอยโรงต้มเหล้าวิสาหกิจชุมชนครับที่โรงเหล้าแห่งนี้พี่ตั้มก็จะอธิบายถึงวัตถุดิบขั้นตอนอุปกรณ์ก่อนจะก่อเกิดเป็นของดีของเด่นแห่งหมู่บ้านนครชุมแห่งนี้ครับแม่พูดเปรี้ยวปากกวานมันจะกลายเป็นผงแบบนี้สามารถดมดูได้มันก็จะกลายเป็นกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นพะโล้นี่เองใช่กลิ่นพะโล้ดีๆนี่เองพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเอามาผสมกับแป้งเอามาผสมกับแป้งแล้วปั้นให้กลายเป็นลูกแป้งแบบนี้แต่อันนี้คือมันเก่าแล้วมัน2ปีแล้วเนาะอันนี้คือเขาไม่ใช้เอามาไว้ให้โชว์แต่ว่าถ้าหากว่าของจริงมันอยู่ตรงเส้นนี้ครับอันนี้คือใช้กี่นั้นคือ2ปีแล้วอันนี้ดื่มได้เพื่อเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาปนรวมกันปั้นเป็นลูกแป้งแล้วก็ลดน้ำแล้วก็เอาผ้านั้นมาห่มไว้บ่มไว้เพื่อให้มันเกิดยีสต์ขึ้นเชื้อราเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นเชื้อรานี่คือใช้ได้ละเป็นวิสาหกิจชุมชนครับเป็นโรงแต่งเชื้อราชุมชนเป็นกฎหมายอย่างเงี้ยเขาจะเอาข้าวแบบเนี้ยมาทำเป็นเหล้าเขาเรียกเหล้า40ดีกรีลักษณะเหล้าก็คืออันนี้คือหมักเรียบร้อยแล้วต้มเหล้าก็คือเราก็มาเทเอาจากถังนี้มาใส่
ไปนะคุณเสร็จปุ๊บมันก็จะมีถาดรอให้ดื่มนี่เป็นน้ำเหล้าครับเนี่ยอันนี้เป็นน้ำสุดท้ายแล้วคือเหล้านี่คือเล่าแล้วหลังจากดูกระบวนการทำไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระบวนการชิมครับจัดไปโจ๊กเกอร์จัดไปลองชิมอันนี้คือน้ำแรกเลย70เอ้าอันนั้นคือ70เป็นไงร้อนเลยเอออันนี้คือ70มันร้อนเลยเอออันนี้คือ70อันนี้คือผสมแล้วผสมเหลือ40อันนี้ตอนนี้คือ40เนี่ยคือ40มันก็จะอันนี้คือ40อันนี้กินง่ายมันกินง่ายกินง่ายกว่าไอ้แรกเนาะไอ้แรกโคตรแรงร้อนแรกมันเจ็ดสิบอันแรกมัน70ครับแรกนี่ร้อนเลยร้อนตั้งแต่เข้าปากเพราะมันนุ่มกันออกมาแล้วร้อนไงไปไปครับหากิจกรรมให้สางกันหน่อยดีกว่าครับการที่เราจะใช้ชีวิตแบบอีโคเนี่ยเราก็ต้องอยู่ธรรมชาติครับกิจกรรมต่อไปของเราก็คือไปเก็บเห็ดกับพี่ตั้มครับคือไข่มันเราก็จะเก็บเอาอย่างเงี้ยคือก่อนที่มันจะเป็นหลอกบานๆมันจะเป็นไข่กันเนี่ยกินได้ไหมไม่รู้นะเนี่ยกินได้ไหมอันนี้เห็ดขาวได้รู้ไอ้ลูกเนี้ยเขาลูกบ้านพี่เขาเรียกว่ามะโมงถ้าหากคนภาคกลางเขาจะเรียกว่าชะมวงหรือส้มโมงเนี่ยต้นมันนะต้นมันคือต้นนี้เขาจะเอาใบมันไปใส่แกงเห็ดอร่อยมีรสเปรี้ยวเห็ดป่าที่เราตามหาอันนี้ดอกที่มันโผล่มาทีหลังเนี่ยเขาไม่เห็ดหรือเขาไม่เอาก็ไม่รู้ล้อมเก็บหมดเห็นเมื่อไหร่เอาหมดเก็บเห็ดไปชมวิวไปกินของป่าไปแม่ชีวิตอีโคจริงเลยเนี่ยนี่คนละชนิดกันเขาเรียกว่าเห็ดน้ำผึ้งอันนี้เราสังเกตได้จากเห็ดที่มันกินได้ให้สังเกตเวลาเข้าป่าไปแล้วมันหลงป่าหรือว่าไม่มีอะไรกินเราสังเกตได้จาก1ดูจากเห็ดอ่ะว่ามีแมลงเจาะไหมถ้ามีแมลงเจาะเรากินได้แล้วต้องทำให้สุกเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีแมลงกินเราสามารถกินได้ถ้าเห็ดอันไหนที่มีแมลงกินแต่เห็ดอันไหนที่ไม่มีแมลงกินอย่าได้เอาเข้าปากเลยกินได้อยู่ครั้งเดียวกินได้ครั้งเดียวนี่แหละได้แกงโอ้ยไม่ต้องพึ่งของใครได้แกงแน่นอนหลังจากเก็บเห็ดที่บ้านนครชุมเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลากลับไปเติมพลังงานกับอาหารพื้นบ้านของที่นี่และพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปดูวิวของเขาปลูกโลนจุดหมายปลายทางของเราในทริปนี้ครับดีไปกว่าหาทุกวันที่เราตื่นมาพบกับหมอกยามเช้าอากาศที่เย็นกำลังพอดีใช่ครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้เราจะได้สัมผัสมันที่เขาปลูกล้นครับว้าวนี่เรายังไม่ถึงที่ข้างบนใช่ไหม
โป่งล้นแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่หลายคนยกให้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับมองออกไปสุดลูกหูลูกตามีพื้นหมอกคลุมหมู่บ้านนี่จะเป็นเช้าที่วิเศษและอีโคตามคอนเซปต์ EP นี้จริงๆแหละครับมันคงทำอะไรไอ้นี่ไม่ได้หรอกมั้ง แต่ว่าถ้าทานนกก็ไม่แน่ถ้าชนนกก็ตกแน่นอนไม่เหลือถ้าหากว่าชนและท้ายนี้ครับสำหรับผมแล้วความสวยงามระหว่างทางมิตรภาพประสบการณ์อาจจะเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าปลายทางที่เราวางไว้ก็ได้ครับแล้วพบกันใหม่กับ EP หน้ากับพวกเราเดี๋ยวดอไปไหนไปกันสวัสดีครับYeah, it's a hot day. I'm hanging in the sunshine. You should hit me with the splash gun so I cool down. Won't you come on over?We can party till the sun's down Baby, let me buy you a drink While we're dancing to Blink I could go for some Queen Bee too Bass is going boom, boom Baby, if you're looking for some crazy